มคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือนถึงแม้ว่าจะมาถ่ายทำกันถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ทั้งยาย่าและณเดชก็ยังคงมีแฟนคลับตามมาขอลายเซ็นและถ่ายรูปยังมากมายดังทะลุประเทศเจนเจนแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนอยู่แล้วนะขยับมาใกล้คุณผู้ชมค่ะการมาทำงานที่ญี่ปุ่นนั้นนอกจากบรรยากาศจะสวยงามแล้วสาวๆที่นี่ก็ยังคิดขุนะรักไหมแพ้กันณเดชชอบสาวญี่ปุ่นเหรอไม่ครับชอบประเทศอะไรชอบลูกครึ่งครับชอบลูกครึ่งครับชอบลูกครึ่งครับพอเจ๊แหละอย่างนี้ครึ่งคนครึ่งนางฟ้าปะเจ๊ก็พอจะมีโอกาสสิคะณเดชใช่โดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปทุกใจทุกอย่างผู้ชมค่ะเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นประเทศผู้นำแฟชั่นการแต่งตัวของผู้กำกับจึงต้องแฟชั่นตามไปด้วยธรรมดาเยอะนะธรรมดามาถ่ายละครญี่ปุ่นก็ต้องแฟชั่นนิดนึงโอ้ยมีแว่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไม่จัดเต็มได้ข่าวว่ามาเป็นผู้กำกับนะคะไม่ได้มาเป็นนายแบบค่ะคนเชปุ๊บก็ระทวยซะแล้วหล่อแบ๊วในสไตล์กิมจิคุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วอาหารการกินของที่นี่ก็ขึ้นชื่อไหมแพ้กันและในวันนี้ณเดชก็มีหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนำนั้นคือเน่นปากแดงอยู่แล้วเที่ยวมากน้ำจิ้มกับน้ำพริกอะไรครับพริกตาแดงครับตาแดงตาแดงแล้วพริกตาแดงแล้วเออซูชิจิ้มน้ำพริกช่างเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจริงๆว่าแต่ว่าท้องจะไม่เสียใช่ไหมคะนะเด้